ย้ำว่าใครใจแข็งก็ยืนประสานตากันต่อไปแต่ถ้าหากจิตอ่อนต้องยกเลิกและก็นอนห้อยหัวลงมาในที่ต่ำกว่าวิญญาณจากคนตายจะไม่ยืนให้เห็นแน่นอนเป็นการบ่งบอกเชื้อเชิญทูตวิญญาณให้มากินข้าววิญญาณจะแวบมาเล่นจะเอแน่นอนสวัสดีครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการจัดอันดับสุดสัปดาห์ไม่ใช่จัดอันดับสิครับเป็นขั้นตอนผมเอามา8ขั้นตอนการเห็นผีเขาเรียกว่าวิธีเห็นผี8ขั้นตอนครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีมันอาจจะไม่ได้ทำให้เห็นจริงหรือเห็นจริงผมไม่รู้ผมไม่เคยลองแต่ผมเอามานำเสนอให้ทุกคนอย่าทำตามเอามาฟังเพื่อความบันเทิงนะครับว่ามันก็มีวิธีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยผมไปอ่านมาเฮ้ยมันมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอวันเนี้ยผมก็เลยเอามานำเสนอให้ทุกคนได้ชมแต่ผมไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามที่ผมจัดขั้นตอนมานะผมคิดว่ามันอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับไปเลยขั้นตอนแรกนะชื่อขั้นตอนหันหลังให้กระจกแล้วกลืนน้ำลายขั้นตอนนี้ผมไม่เคยได้ยินเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างวิธีทำคือต้องทำตอน 23:54 ก็น่าจะประมาณ 5:54 เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเขาให้ทำเวลานี้แล้วยืนหันหลังให้กระจกก่อนที่กลืนน้ำลายทีละ1ครั้งทุกๆ1นาทีกระทั่งพอครบ6นาทีจะเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีให้หลับตาแล้วหันหน้ากลับไปมองที่กระจกตามด้วยกลืนน้ำลายอีกครั้งเป็นครั้งที่7ค่อยๆลืมตาสิ่งที่เห็นในกระจกมันคือสิ่งที่คุณอยากเห็นนั่นแหละย้ำว่าใครใจแข็งก็ยืนประสานตากันต่อไปแต่ถ้าหากจิตอ่อนต้องยกเลิกให้หลับตาแล้วกลืนน้ำลายอีกครั้งนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ครับสวมพระกับหลังขั้นตอนนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินวิธีทำคือสวมสร้อยพระในลักษณะกับเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้าก่อนจะยื่นแขนซ้ายออกไปด้านหลังให้ทำมุมตั้งฉากกับพื้นจากนั้นกำมือให้ชี้ลงต่ำไปที่พื้นพอมองลอดวางแขนแน่นอนวิญญาณจะแวบมาเล่นจะเอแน่นอนขั้นตอนที่3ใส่เสื้อผ้ากับหลังและนอนห้อยหัวใส่เสื้อกับหลังเนี่ยเคยได้ยินแต่นอนห้อยหัวนี่แหละไม่เคยได้ยินมาดูกันวิธีทำครับวิธีทำคือง่ายๆเลยนำเสื้อมาใส่ในลักษณะของเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้าจากนั้นนอนบนอะไรก็ได้ที่อยู่สูงกว่าพื้นและก็นอนห้อยหัวลงมาในที่ต่ำกว่าเท่านั้นแหละพอเงยหน้าขึ้นมาดูทูตผีโผล่พวดเข้ามาหาชั่วเขาบอกงี้เราบอกผีจะพวดเข้ามาหาชัวขั้นตอนที่4ตัดเล็บตอนกลางคืนวิธีทำคือต้องทำเวลาประมาณ4:00ถึงเที่ยงคืนค่อยๆบรรจงตัดเล็บจากมือซ้ายก่อนเริ่มจากนิ้วก้อยตามด้วยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้และนิ้วกลางจากนั้นเปลี่ยนมาทำแบบเดิมที่มือขวาแต่มีข้อแม้คือต้องตัดให้เล็บโค้งงอไม่ขาดหรือแตกหักจากกันก่อนจะนำเศษเล็บไปใส่ไว้ในห่อผ้าสีดำที่ใช้แล้วก่อนวางไว้ทางทิศตะวันตกของที่พักเป็นอันเสร็จพิธีกระทั่งตอนเรากำลังจะนอนจะมีใครก็ไม่รู้มานั่งตัดเล็บอยู่ที่ปลายเท้าคล้ายเอาเล็บมาแลกอยากเห็นก็ลืมตาแต่ห้ามวุ่นวายพอตื่นเช้ามาพอเปิดห่อผ้าดูจะพบว่าเศษเล็บในนั้นมันไม่ใช่ของเราดังนั้นให้พูดว่าขอบคุณ
แล้วนำไปฝังทันทีขั้นตอนที่5ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนยอดฮิตครับมองลอดใต้วางขายอดฮิตแต่ผมก็ไม่เคยทำผมไม่กล้าวิธีทำคือเริ่มจากนำใบไม้ที่หล่นลงมาจากต้นของมันมาถือไว้จากนั้นให้เดินไปยืนใกล้โคนต้นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหลังไปทางทิศตะวันตกก่อนจะหมุนไปทางซ้ายช้าๆ3รอบจนกลับมาหยุดจุดเดิมอีกทั้งต้องท่องว่าพุทโธทายะทุกๆรอบด้วยจากนั้นให้หลับตาและเพ่งจิตถึงใบไม้ที่อยู่ในมือคล้ายกับเป็นสิ่งเชื่อมต่อเรียกทูตผีสุดท้ายตั้งสติและก้มหน้ามองลอดหวางขาชั่วอึดใจเดียวจะมีวิญญาณวิ่งผ่านขาเราไปหนำซ้ำบางตัวนึกสนุกโผล่ประจันหน้ากับเราก็มีขั้นตอนที่6กินข้าวตรงที่มีคนตายวิธีนี้ง่ายนิดเดียวแค่เดินไปกินข้าวในตำแหน่งเดียวกับจุดที่เพิ่งมีคนตายได้ไม่เกิน3วันรับรองมีเพื่อนร่วมรับประทานอาหารด้วยแน่ถ้าให้ดีตอนดึกๆเหมาะสุดอันนี้สั้นๆเลยครับขั้นตอนที่7กวาดพื้นรอบเมนวิธีทำคือขณะกำลังมีการเผาศพให้เอาไม้กวาดพื้นกวาดรอบเมน3รอบแล้วหักเศษไม้กวาดมา1ก้านก่อนหยิบมาเหน็บไว้ที่หูทางด้านซ้ายหาน้ำมะพร้าวที่ล้างหน้าศพมาป้ายตาทั้ง2ข้างจากนั้นก้มลงมองลอดใต้วางขาไปที่เมนอีกครั้งวิญญาณจากคนตายจะไม่ยืนให้เห็นแน่นอนขั้นตอนสุดท้ายครับผมขั้นตอนที่8คือให้ข้าวผีวิธีนี้คือนำข้าวเปล่ามาใส่จานตั้งไว้บนโต๊ะจากนั้นก็ให้เอาเศษบาดพระที่แตกแล้วตะปูตอกฝาโลงศพและฟันของศพที่โดนเผามาใส่รวมกันไว้ในห่อผ้าสีดำเป็นการบ่งบอกเชื้อเชิญทูตวิญญาณให้มากินข้าวเป็นยังไงกันบ้างครับกับ8ขั้นตอนการเห็นผีอย่าไปทดลองทำกันดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะหาผมไม่เตือนเจอกันใหม่การจัดอันดับใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม